วันนี้ครูนาจะมานำฝึกโยคะ20นาทีนะคะฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะอาการปวดหลังส่วนล่างเอ่ยครับปวดสะโพกปวดสลักเพชรนะคะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะให้ผู้ฝึกเหยียดขาสองข้างตรงไปด้านหน้านะคะให้เราหมุนขาแกว่งขานะคะเป็นการกระตุ้นนะคะการไหลเวียนเลือดเนาะหายใจเข้าออกสบายสบายจากนั้นนะคะชันเข่าเข้ามาสองข้างเลยนะคะเอาเท้าชิดกันไว้นะเอามือวางที่พื้นด้านหลังสะโพกแบบนี้นะคะยืดอกไว้นะคะหายใจเข้าตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นการหายใจออกเราจะทิ้งเข่าซ้ายลงมาเหมือนกับว่าเราจะทิ้งเข่าลงมาหาพื้นเลยหายใจเข้าตั้งเข่าหายใจออกค่ะเปิดเข่าขวาลงมาหายใจเข้าค่ะตั้งเข่าขึ้นมาหายใจออกค่ะเปิดเข่าซ้ายออกไปเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆหลายๆรอบนะคะตอนนี้เราทำงานกับกล้ามเนื้อที่ใช้หมุนขาออกเนาะหายใจเข้าตั้งเข่าหายใจออกเปิดเข่าออกไปทีนี้เราลองสองข้างพร้อมกันเมื่อกี้เราฝึกทีละข้างนะคะอันนี้เปิดสองข้างพร้อมกันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางหายใจออกเปิดเข่าออกไปหายใจเข้าหายใจออกนะกล้ามเนื้อที่ใช้หมุนขานะคะทำงานเนาะทีนี้โน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะคะเดินสะโพกไปด้านหลังยกหลังขึ้นมาใหม่นะเอาเท้าเข้ามาชิดกันนะคะเอาศอกขวากดไปที่เข่าขวาเอามือซ้ายนะคะค่อยๆกดเข่าซ้ายลงมาเบาๆนะเบาๆอย่าให้เจ็บนะคะทำไปเรื่อยๆหลายๆรอบสี่ห้าโอเคกลับมาตรงกลางแล้วเอาศอกซ้ายกดเข่าซ้ายมือขวาวางเข่าขวาค่อยๆกดลงไปเบาๆหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคยกตัวกลับขึ้นมาตรงกลางดึงข้อเท้าเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดนึงไหวไหมเอาเท่าที่ได้เลยยืดหลังไว้นะคะหลังไม่งอแบบนี้ยืดหลังไว้เลยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้ายืดแนวหลังไว้เหมือนกับว่าเราจะเอาอกลงมาหาส้นเท้านะคะเดินมือไปเท่าที่ได้เลยหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายขยับตัวไปซ้ายขวาได้รับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะคะขาหนีบด้านในเลยหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะเอามือลวบเข่านะคะตั้งเข่าขึ้นมากางเข่าออกกว้างๆเลยกว้างๆแล้วเอามือวางด้านหลังสะโพกยืดหลังยืดออกไว้หายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเข่าขวาลงมาหาพื้นกดลงมาแล้วเช็คดูว่าให้เข่านะคะอยู่หน้าข้อต่อสะโพกของเราแบบนี้เลยนะหายใจเข้าตั้งเข่าหายใจออกค่ะกดเข่าซ้ายลงมาดูซิว่าเข่านะคะเขาอยู่ในแนวเดียวกับข้อสะโพกไหมถ้าไม่ก็ให้เราขยับเท้าออกไปอีกให้มันตรงกันแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นระยะที่เหมาะสมนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดเข่าลงมาตรงนี้เป็นแนวตรงแบบนี้นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกอันนี้นะเป็นการหมุนขาเข้าท่าแรกหมุนขาออกท่านี้หมุนขาเข้านะคะฝึกสองทางนะคะกล้ามเนื้อก็จะได้สมดุลเนาะหายใจเข้าหายใจออกสลับมาเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าตั้งเข่าหายใจออกค่ะคราวนี้เราจะล้มเข่าสองข้างไปทางขวาแบบนี้เลยนี้เข่านะคะจัดให้เป็นมุม90องศาแบบนี้เลยมือเราจะหันสะโพกนะคะไปที่เข่าข้างขวาแบบนี้มือขวาวางไว้ที่พื้นนะคะด้านข้างสะโพกขวาแบบนี้เลยแบบนี้แล้วเราค่อยๆนะคะเอามือซ้ายตามมานะแล้วเราค่อยๆลดศอกขวาลงลดศอกขวาลงรู้สึกยืดนะคะที่กล้ามเนื้อหน้าสะโพกข้างซ้ายตรงนี้นะลองเอื้อมมือซ้ายนะคะไปไหนไปด้านหลังนี่รู้สึกยืดมากขึ้นที่บริเวณนี้นะคะ
ลองขยับได้นะคะดูซิว่าเราจะยืดเอื้อมมือไปตำแหน่งไหนที่เรารู้สึกยืดตึงมากที่สุดนะคะเราลองหาได้ตรงไหนที่รู้สึกว่ายืดสบายดีนะคะให้เราค้างไว้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวยืดกล้ามเนื้อหน้าสะโพกตรงนี้นะคะที่มักจะหดตัวนะคะจากการที่เรานั่งเยอะนั่งวันโอเคยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะพับตัวไปด้านหน้าเดินมือไปด้านหน้าของเราแบบนี้แล้วพับตัวลงไปใครทำได้นะคะเอาหน้าท้องทับหน้าขาด้านบนข้างขวาไว้ได้เลยนะหายใจเข้าลึกออกยาวสบายๆรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างขวานะคะกล้ามเนื้อก้นด้านนอกข้างขวาหายใจเข้าออกสบายๆโอเคยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจผ่อนคลายค่ะตั้งเข่าขึ้นมาสองข้างเราจะทิ้งเข่านะคะสองข้างนะไปทางด้านซ้ายจัดให้เป็นมุม90องศานะมือเราจะหันสะโพกไปทางขาซ้ายนะคะเอามือวางไว้ที่ด้านข้างสะโพกซ้ายตรงนี้แล้วมือขวานะคะตามมานะตามมาฝั่งข้ามขามาฝั่งนี้แล้วเราลดศอกซ้ายลงค่ะแค่นี้เราก็รู้สึกยืดแล้วนะคะยืดที่กล้ามเนื้อนะคะด้านหน้าสะโพกข้างขวาตรงนี้เลยลองเอื้อมมือไปเอื้อมไปนะคะลองดูซิว่าเราจะขยับไปทางไหนที่เรารู้สึกว่ามันยืดตึงสบายนะคะเราลองขยับดูหาตำแหน่งที่รู้สึกว่ายืดตึงแล้วเรารู้สึกสบายนะคะค้างไว้ได้เลยหายใจเข้าออกสบายสามถึงห้ารอบลมหายใจโอเคตึงมากๆเลยใช่ไหมคะยกตัวกลับขึ้นมานะสะโพกยังหันไปทางขาข้างซ้ายอยู่นะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าเดินมือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไปได้เอาหน้าอกนะคะทับไปที่ขาซ้ายได้เลยทิ้งน้ำหนักลงไปรู้สึกยืดตึงที่สะโพกซ้ายนะคะมากๆเลยเนาะหายใจเข้าลึกออกยาวสบายๆ3รอบลมหายใจด้านนี้ยืดขายนะสะโพกก้นด้านนอกนะคะสลักเพชรข้างซ้ายนะค่อยยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าตั้งเข่าหายใจออกนะคะผ่อนคลายนะให้เราเหยียดขาไปเลยหมุนขาได้ทีนี้กางขาออกไปกว้างๆเลยนะคะงอเข่าซ้ายเข้ามาเปิดออกไปกว้างเท่าที่เราทำได้นะคะฝ่าเท้าไม่จำเป็นต้องชิดต้นขาอันนะคะกางให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เลยขาเท้าขวานะคะกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะเข่าชี้ขึ้นด้านบนนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนหรือชี้เข้าหาตัวได้เลยนะคะมือขวานะคะวางไว้ที่พื้นนะคะข้างๆเข่าขวาแบบนี้ชูแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะเดินมือไปเดินไปแล้วเอียงตัวมาทางขวาหายใจเข้าหายใจออกถ้าไหวก็เดินมือไปอีกใครจะจับปลายเท้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหัวไหล่ข้างขวาผ่อนคลายด้วยนะคะใครไหวนะเราจะหมุนซี่โครงซ้ายเปิดขึ้นนิดนึงหันหน้ามองขึ้นด้านบนถ้าไหวนะคะถ้าเมื่อยคอหรือรู้สึกว่าเจ็บไหล่ซ้ายนะคะให้งอข้อศอกลงมาแบบนี้นะคะรับประคองศีรษะไว้ได้หายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ลำตัวข้างซ้ายนะคะตั้งแต่สะโพกข้างซ้ายขึ้นมาที่ข้างลำตัวนะคะขึ้นมาที่ชายโครงซ้ายรักแร้นะ
เคลื่อนไหวถึงต้นแขนมือซ้ายใครยืดแบบนี้จะยืดถึงปลายมือเลยใครไม่ไหวก็งอไว้แบบนี้ได้ท่านี้ช่วยคลายนะคะยืดกล้ามเนื้อข้างลำตัวข้างซ้ายแก้อาการปวดเอวถ้าตึงข้างซ้ายนะคะก็จะรู้สึกปวดเอวซ้ายเนาะแล้วก็ยืดออกถ้าตึงสองข้างนี้จะปวดหลังล่างเลยโอเคค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาชูแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายเราขยับเข่าซ้ายนะมาตรงกลางและเอาเท้าขวาข้ามเข่ามาด้านนอกแบบนี้นิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะคะสะโพกขวาวางไว้สะโพกขวาไม่ยกถ้าใครสะโพกลอยมันวางไม่ได้ให้เหยียดขาซ้ายออกไปด้านหน้าเนาะมือขวาวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกค่ะชูแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้ายืดหลังยืดอกหายใจออกค่ะน้อมไปด้านหน้านิดหนึ่งแล้วเอาแขนซ้ายอกเข่าขวาหายใจเข้ายืดหลังขึ้นมาอีกทีนึงแล้วหายใจออกดึงเข่าซ้ายดึงเข่าขวาเข้ามาหาไหล่ซ้ายค่ะแล้วส่งแรงบิดไปทางขวาตามมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังเลยทุกลมหายใจเข้าเรายืดหลังก่อนแล้วในลมหายใจออกเราจะดึงเข่าเข้ามาหาไหล่ค่ะแล้วเอาลำตัวนะเอาสะดือออกมาทางขวาเปิดอกออกมาทางขวานะคะเปิดไหล่ขวาออกไปตามองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายอันนี้ด้วยคลายนะคะคลายกล้ามเนื้อนะคะหลังนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยืดคลายสะโพกกล้ามเนื้อรอบสะโพกด้วยนะคะกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังด้วยโอเคค่อยๆหันศีรษะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนะเอาเข่าด้านบนนะคะซ้อนกับเข่าด้านล่างไว้แบบนี้เลยคราวนี้นะเข่าซ้อนกันนะคะเป็นท่าหน้าวัวใครที่ซ้อนแบบนี้แล้วก้นขวาลอยนะก้นขวาไม่ยอมวางพื้นนะคะให้ขยับเข่าห่างกันได้นะขยับห่างกันแล้วก็เอาหน้าแข้งซ้อนกันแบบนี้ได้แต่ถ้าแบบนี้ก็ตึงอีกไม่ไหวก็ให้นั่งค่อยขาธรรมดาแบบนี้ได้เลยนะคะเลือกเอานะที่เราทำได้เลยใครทำได้เอาเข่าซ้อนกันไว้โดยที่สะโพกสองข้างยังติดพื้นไว้เท้าสองข้างอยู่ในระยะเดียวกันทั้งสองข้างนะหายใจเข้าค่ะชูสองแขนขึ้นยืดลำตัวออกยาวๆหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าวางมือลงค่อยๆเดินมือไปเอาลำตัวส่วนบนนะกดขาไว้ได้เลยนะคะทิ้งน้ำหนักไปที่ขาของเรานะคะส่งแรงกดแรงยืดลงไปรู้สึกยืดตึงที่สะโพกนะคะด้านนอกยืดทั้งสองข้างแต่จะรู้สึกที่ด้านขวามากกว่าเพราะว่าข้างขวาอยู่ข้างบนนะคะจะยืดมากกว่าหายใจเข้าลึกออกยาวใครที่ปวดหลังล่างปวดสะโพกนะคะท่านี้ยืดดีมากๆเลยนะแต่บางคนก็ทำไม่ได้เนอะเพราะว่าขาเขาไขว้กันมาค่อนข้างลึกอย่างที่บอกนะคะสามารถปรับท่าได้ตามความสามารถของร่างกายโอเคค่อยๆเดินมือเข้ามายกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะคลายออกจากท่านะเหยียดขาออกไปทีละข้างแกว่งขาหมุนขาคลายขานิดนึงกางขาซ้ายออกไปพับขาขวาเข้ามาแบบนี้เลยกางให้กว้างที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเข่าซ้ายชี้ขึ้นด้านบนกระดกข้อเท้านิ้วเท้าชี้เข้าหาตัวนะมือซ้ายวางที่พื้นนะคะข้างๆขาซ้ายได้หรือใครจะวางบนขาก็ได้ชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆสไลด์มือมาตามขาเอียงตัวมาทางซ้ายแบบนี้ได้เลยยืดลำตัวข้างขวาออกไปเอื้อมมือขวาขึ้นไปสูงๆเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกใครไหวนะคะลดศอกลงมาก็ได้หรือใครจะลดศอกลงหาพื้นก็ได้แต่ต้องสะโพกขวาต้องไม่ลอยนะสะโพกขวาต้องติดไว้เพื่อที่
มันจะยืดได้เต็มที่แล้วก็ได้ผลมากกว่าการที่ให้สะโพกลอยขึ้นมานะหมุนอกขวาเปิดขึ้นใครเมื่อยคอนะคะเอามือนะประคองศีรษะไว้ได้แบบนี้ได้หายใจเข้าออกสบายสบายรู้สึกยืดตึงที่เอวข้างขวานะคะขึ้นมาที่ชายโครงหลักแร้ต้นขาข้างขวาใครยืดมือขึ้นไปก็จะยืดขึ้นไปถึงปลายมือนะคะใครงอข้อศอกไว้แบบนี้ก็จะยืดถึงต้นแขนนะคะหายใจเข้าออกสบายสบายหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาชูแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายปรับเข่าขวามาด้านหน้าเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าเอาเท้าซ้ายข้ามเข่ามานิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าส้นเท้าฝั่งนี้อยู่ชิดสะโพกแต่ว่าไม่สอดเข้าไปใต้ก้นก้นซ้ายต้องติดแมตไว้นะคะถ้าไขก้นไม่ติดให้เหยียดขาขวาออกไปนะโอเคมือซ้ายวางพื้นด้านหลังสะโพกเลยชูแขนกอดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วเอาแขนขวาอกเข่าอกเข่าแล้วยืดหลังขึ้นที่หนึ่งก่อนหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วส่งแรงบิดไปทางซ้ายค่ะเอาสะดือออกมาทางซ้ายเปิดอกซ้ายเปิดไหล่ซ้ายออกไปด้านหลังเลยเข่าตรงนี้นะชี้ขึ้นด้านบนเข่าไม่เอียงแบบนี้เนาะเข่าชี้ขึ้นด้านบนดึงเข้ามาหาไหล่หายใจเข้าหายใจออกดึงเข้ามาอีกนะคะนะข้างนี้ช่วยคลายกล้ามเนื้อรอบสันหลังแล้วก็สะโพกทั้งหมดนะคะถ้ากล้ามเนื้อสะโพกมีความยืดหยุ่นดีนะคะการเคลื่อนไหวนะของข้อสะโพกเชิงกรานนะคะเขาก็จะสมดุลนะคะทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการก้าวขึ้นลงบันไดนะคะหรือการก้าวเดินก็แล้วแต่เนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายโอเคหันศีรษะกลับมาด้านหน้าก็หายใจเข้าหายใจออกคลายออกจากท่านะคะจัดเข่าเอาเข่าด้านบนนะคะซ้อนเข่าด้านล่างไว้เลยแบบนี้นะดันเข้ามาให้เขาซ้อนกันแบบนี้เลยนะมองจากด้านบนนะคะเราจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ท่านี้ชื่อว่าท่าหน้าวัวนะถ้าใครที่ก้นซ้ายลอยนะคะให้ขยับเข่าห่างออกจากกันได้นะคะแล้วก็เอาหน้าแข้งซ้อนกันแบบนี้นะแต่ท่านี้ก็ไม่ง่ายบางคนก็ตึงไม่ไหวอีกก็ให้ค่อยขาธรรมดาแบบนี้ได้เลยนะคะเลือกเอาที่เราทำได้หายใจเข้านะคะชูสองแขนขึ้นยืดหลังออกยาวๆหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าวางมือลงคือปืบไปให้สุดทิ้งน้ำหนักนะของลำตัวส่วนบนไปที่ขาได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกนะคะโดยเฉพาะสะโพกข้างซ้ายนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปโอเคค่อยๆเดินมือกลับเข้ามายกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะคลายขาออกไปค่ะหมุนขาแกว่งขาผ่อนคลายขอท่านอนนะคะอีก2ท่าก่อนที่เราจะจบเซสชั่นกันนะนอนหงายลงมาเลยนอนหงายสบายสบายนะคะผ่อนคลายหลังคลายสะบักนะแขนวางข้างลำตัวไว้ชันเข่าขึ้นมาทั้ง2ข้างนะคะส้นเท้านะคะอยู่ในแนวเดียวกับกระดูกรองนั่งแต่นิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเข่านะคะกับข้อเท้ากับข้อเข่านะคะตรงกันแบบนี้เลยนะเราจะทำท่าสะพานนะคะเป็นท่าที่
ขาดไม่ได้นะถ้าอยากจะให้หลังแข็งแรงนะสะโพกแข็งแรงหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดหลังล่างติดพื้นนะพอกดหลังล่างติดพื้นนะก้นกบลอยขึ้นแล้วเรายกก้นขึ้นค่ะยกหลังล่างขึ้นยกอกขึ้นค่ะยกขึ้นมาจนกระทั่งเข่าสะโพกไหล่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันให้เราม้วนก้นไว้ตลอดนะคะเพื่อป้องกันการหลังแอ่นจะได้ไม่ปวดหลังนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายใครไหวลองยกส้นเท้าขวาใครไหวลองยกขาขวาแล้ววางลองยกส้นเท้าซ้ายถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าขวาแล้วยกขาซ้ายแล้ววางนะกล้ามเนื้อใช้งานมากขึ้นระวังเป็นตะคริวนะเพราะว่ามันเกร็งมากๆเลยนะใครจะเป็นตะคริวก็ไม่ต้องทำก็ยกไว้แบบนี้เฉยๆใครไหวก็ลองยกทำซะนะสองสามรอบพอไม่ต้องเยอะเป็นการนะชาเลนจ์ตัวเองเนาะแข็งไว้ตรงนี้นิดนึงกดเท้าลงไปแน่นๆ นะคะแล้วส่งแรงนะคะยกสะโพกขึ้นให้เรานึกถึงว่าเราจะหนีบเข่าเข้ามาหากันนะหนีบต้นขาข้างในเข้าหากันด้วยจะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในทำงานด้วยกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหลังนะคะทำงานแข็งแรงใครจะประสานมือด้านหลังแบบนี้ก็ได้ขยับสะบักเข้ามาใกล้กันนิดนึงแล้วยกสะโพกขึ้นอีกนิดนึงอย่าลืมว่าระวังอย่าให้หลังแอ่นมากให้เราม้วนก้นไว้ตลอดการที่เราประสานมือแบบนี้จะช่วยเปิดอกเปิดไหล่มากยิ่งขึ้นนะโอเคค่อยๆ คลายมือออกลดหลังส่วนบนหลังส่วนกลางแล้ววางสะโพกลงผ่อนคลายโอเคยกเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเหยียดขาขึ้นไปใครไหวนะคะให้เรากระชับหน้าขาแล้วยืดเข่าให้ตึงหายใจเข้าหายใจออกกระดกข้อเท้าเอานิ้วเท้าชี้เข้าหาตัวหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอามือจับขาจับส่วนไหนก็ได้ที่เราจับถึงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับเข้ามาเท่าที่ได้เท่าที่ได้ใครตึงมากงอเข่านิดนึงได้ใครไหวยืดออกไปเลยอันนี้นะคะก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาเราเรียกว่าแฮมสตริงนะคะยืดสะโพกก้นยืดหลังล่างนะคะคลายความเมื่อยล้าที่หลังส่วนล่างแล้วการที่เรายกขาขึ้นสูงก็ช่วยให้ของเหลวนะคะเขาไหลกลับเข้ามาที่หัวใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะช่วยลดอาการบวมเนาะอาการขาบวมอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ลดอาการเมื่อยล้าของขาได้มือจับขาก็ได้จะวางไว้อย่างนี้ก็ได้หายใจเข้าออกสบายสบายโอเคค่อยๆลดลงใครอยากจะค้างไว้นานกว่านี้ก็ได้เนาะอ่ะเราบิดนิดนึงขยับบิดซ้ายบิดขวาตรงกลางนะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปหมุนข้อมือหมุนข้อเท้าหยุดแขนหยุดขาหายใจเข้าหายใจออกคลายหายใจเข้าผลักฝ่ามือขึ้นไปกดไปเท้าลงหยุดแขนหยุดขาให้ตึงหายใจออกคลายโอเคใครจะนอนพักในท่าชวาสนะก็ได้นะใครจะออกจากท่าก็ค่อยๆนอนตะแคงก่อนแล้วค่อยๆประคองตัวขึ้นมาสัง
เกตความรู้สึกของตัวเองนะคะหลังจากนะที่นั่งหลังจากที่นอนนานๆแล้วลุกขึ้นมานั่งนะคะโอเคนะหายใจเข้าวัดแข็งขึ้นหายใจออกลดมือลงนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันค่ะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีใครนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ